อีกหนึ่งโรดแมพนะครับของคาดานโนเนี่ยจะสำเร็จมากขึ้นฉะนั้นวันนี้ยเราจะไปติดตามด้วยกันและผมเชื่อว่าไอาเรื่องนี้นะครับมันจะทำให้ราคาของ ADA เนี่ยฟื้นกลับขึ้นมาเหนือประมาณ1.6ดอลลาร์ได้เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยน m o ิ n นะครับเนื่องจากวันนี้ ADA หรือ Cardano นะครับก็มีข่าวใหม่มา นะครับคือสมาร์ทคอนแทคบนเครือข่ายของ c a r า a n เอดีเนี่ยได้ทะลุพันเป็นครั้งแรกเนื่องจากดี i i l บล็อก a i n นั้นเติบโตนะครับอย่างต่อเนื่องมูลค่าที่ถูกล็อกไว้ t อ่า TVL นะครับสูงกว่า70ล้านดอลลาร์นะครับตามข้อมูลเชิงลุบของบล็อกเชนนะครับ a า d a n o ที่ถูกแชร์บน Data Studio ของ Google นะครับมีสมาร์ทคอนแทคบนพูทัศมากกว่า1,000รายการนะครับคาดาน และเมื่อวันที่27มก,กราคมนะครับได้มีการสังเกตว่าพูทัสนั้นนะครับเป็นแพลตฟอร์มสมาร์ทคอนแทคของบล็อกเชนคาดานโนนั่นเองนะครับที่อนุญาตใช้เขียนแอปพลิเคชันตอบสนองกับบล็อกเชนของคาดานโนได้แล้วก็ในปีที่แล้วนะครับคาดานโนเนื่องจากมีการเติบโตเนี่ยเป็นหลักพันเปอร์เซ็นต์เลยนะครับการเติบโตเนี่ยทำให้ ADA เนี่ยเข้าสู่ช่วงพีคที่สุดนะครับที่ราคา3ดอลลาร นะครับและขนาดนี้นะครับ ADA หรือ c a n น n นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งบล็อกเชนที่จะเข้ามามีตัวเปรียบและเพิ่มแพ็คเค้กนะครับของการตลาดมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น Ethereum, Solana, Binance Smart Chain นะครับพวกนี้ย a าโน n o อาจจะสู้ไม่ได้แต่ว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเพราะในช่วงข่าวประมาณกลางสัปดาห์ที่แล้วนะครับคาเก้นกล่าวชมค a n น n นนะครับว่าเป็นแพลตฟอร์ม หรือเป็น่าบล็อกเชนที่ยอดนิยมที่คันนอ่คาเคนเนี่ยชอบที่สุดนะครับส่วนหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าข่าวเนี้่ยทางคาเคนเนี่ยออกมาชมคาโดานนเนื่องจากว่าการทำธุรกรรมต่างๆในอีเธอเรียมนะครับมันเสียค่าแก๊สเนี่ยเป็นจำนวนมหาศาลมากๆเลยฉะนั้นทางพี่ใหญ่ของเรานะครับหรือว่าน้องเล็กของเราอย่างคาดาโนนะครับแล้วก็ อา,อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับในในในเชนของ b บ n a n c e smart chain นะครับเราก็ ethereum ท,ที่คนส่วนใหญ่พอเวลาใช้นะครับมันเกิดความแออัดนะครับโดยเฉพาะอ e t ร e r ียมค่าแก๊สมันแพงนะครับ b i n a n c e smart chain ถูกจริงแต่มีข้อขัดข้องบ่อยนะครับเขาก็เลยเลือก2ออีก2อ,อย่างนะครับคือ polygon กับค a d a n o นั่นเองค a n a n o ก็อาจจะเป็นส่วนแบ่งได้นะครับในระยะช่วง ปีสองปีเนี่ยนะครับแต่พอในอีกสามปีข้างหน้าสี่ปีข้างหน้าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคาร์โน o หรือ ADA เนี่ยเขาจะพัฒนาระบบของเขานะครับระบบล็อกเชนของเขาได้ดีขนาดไหนเราก็ต้องไปติดตามตรงนั้นด้วยกันเอาเลยนะครับเอาเลยนะครับก็ในปีที่แล้วเราก็เข้าสู่อลอนโซฮาร์ดฟอกนะครับการพัฒนา Smart c o n t แท็กดงนั้นการพัฒนาสมาร์ทคอนแท็กเรามาถึงได้พันแล้ว นะครับก็ถือว่าเป็นก้าวแรกของโรดแมปนะครับเพราะว่าสมาร์ทคอนแท็ต์มันเพิ่งเสร็จนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยดิ่งลงเหวนะครับเนื่องจากว่า,าเรื่องของโรดแมปมันยังไม่เสร็จนะครับแต่เอาละนะครับเราก็ยังเห็นนะครับในยุคข,ของ Google นะครับยุคข,ของอลอนโซ่นะครับเราก็ทําให้เห็นว่าการพัฒนาการของคาร์โนเนี่ยมันเป็นไปด้านแบบว่ามีการพัฒนาการตลอดนะครับถึงแม้ว่าจะใช้เวลานานก็ตามเพราะว่ามันทํา เขียนและก็พัฒนาแพลตฟอร์มที่เป็นของตัวเองนะครับไม่พึ่งอีทูเรียมร้อซนะครับซึ่งต่างกับเชนตัวอื่นดังนั้นชาวเงิน้างผู้ก่อตั้งคาร์ a n นได้เปิดเผยว่าเขานั้นน่ะเชื่อว่าโปรเจกต์อย่าง c a r ์โ n นนั้นน่ะจะเป็นที่แพร่หลายเหมือนกับอินเทอร์เน็ตนะครับและผู้ใช้งานก็จะเป็นหลักพันล้านในอนาคตดังนั้นเครือข่ายของคาร์านนะครับจะเป็นผู้นําตลาดคริปโตเคอเรนซี อย่างโดดเด่นนะครับในส่วนกิจกรรมการพัฒน,นาเมื่อปีที่แล้วโดยมีครุสมานะครับและพักดอดก็ที่ติดตามทวิตกันมานะครับแต่ส่วนตัวผมเชื่อว่ามันไม่ใช่เป็นกิจกรรมนะครับที่โดดเด่นนะครับอาจจะไม่ได้เป็นที่หนึ่งะครับยังไงอีทูเรียมก็เป็นที่หนึ่งยู่แล้วนะครับแต่ผมก็หวังว่าคาราโนเนี่ยจะยืนขึ้นมานะครับและเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของตลาดที่บรรดาพวกวานเนี่ย จะใส่เงินเข้ามานะครับแล้วเชื่อใจว่า c a r าโน่เนี่ยเป็นอีกแพลตฟอร์มหนึ่งที่จะเป็นแพลตฟอร์มเล็กๆนะครับย่อยๆที่จะสามารถสร้างความแตกต่างจากเครือข่ายอื่นๆได้นะครับฉะนั้นตอนนี้นะครับก็มีหลายหลายโปรเจกต์เนี่ยของ c a r าโน่ที่เสร็จแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นมู s i l ิสวอฟนะครับีฟแอปเ สามารถที่จะใช้งานบนเครือข่ายของบล็อกเชนได้และที่ถูกเปิดตัวตอนช่วงต้นเดือนนะครับทางขายคาราโนเนี่ยก็มีการเปิดเผยนะครับว่าขนาดนี้มีการใช้งานได้มากกว่า90%ด้วยกันและหลังจากการเปิดตัวอย่าง Sunday เ w a p นะครับก็เป็นโปรโตโคอลที่คล้ายๆกับ Hydra นะครับก็สามารถที่จะขยายแพลตฟอร์มต่างๆได้นะครับเครือข่ายของบล็อกเชนให้สามารถที่จะทำให เว็บไซต์ได้รับการสนับสนุนนะครับและทำงานได้รวดเร็วแล้วก็ง่ายขึ้นมีเนื้อที่มากขึ้นนั่นเองนะครับและทาง C ีฟันนะครับแอมบ a ดานะครับรีเสิร์ชและ d o u เ l e p e พีคกรุ๊ปตามที่คริปโตโกเบนะครับรายงานว่าตัวเลขของผู้ถือดีเ a d a เนี่ยได้เพิ่มขึ้นแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการในช่วงเดือนธันวาเมื่อ4ล้านตามรายงานของคริปโตเอนซี่นะครับหรือคริปโตคอมเพลนั่นเอง เอาละนะครับคารานตอนนี้ก็วานเริ่มมีการเก็บแล้วนะครับเราจะสังเกตได้เลยว่าเดือนธันวานเนี่ยเป็นราคาของคารานตกต่ำที่สุดนะครับและตอนช่วงประมาณาพฤศจิกานะครับก็เกิดเหตุเรื่องของอีทูโรเอา A.D.A เนี่ยออกจากกระดานนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุนะครับที่ทำให้เห็นเราให้เห็นแพทเทิร์นนะครับต่างๆว่า วานเนี่ยพยายามที่จะทําลายราคาของ A D A เพื่อจะมีการชอนเพิ่มเห็นไหมครับวับนที่สี่ธันวานะครับช่วงเดือนธันวานะครับสี่ล้านก็คือมีวานเนี่ยเข้ามาเก็บเพิ่มเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะวานนะ่ะที่มีการเก็บ A D A ตั้งแต่ต้นปีที่แล้วเลยนะครับเราก็เป็นวานที่มีเป็นวานที่มีนะครับการเก็บ A D A เพิ่มนะครับมีการเก็บ A D A เพิ่มเรื่อยๆนะครับเป็นวานอันดับสี่อะ ก็มีการเก็บตลอดเลยนะครับแล้วก็มีการทํำลายราคาตลอดเลยดังนั้นเราก็เห็นนะครับว่าเอ,อเขาเนี่ยมีสายตาก้าวไกลข่าเรานะครับที่จะเก็บ A D A ได้ขนาดนี้ครับเขาก็หวังแล้วว่า A D A เนี่ยมันจะเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่สามารถที่จะเพิ่มพอร์ตการลงทุนของเขาได้นะครับแต่สําหรับใครที่เป็นเม้าผมไม่ค่อยนิยมนะครับแล้วก็ไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่ A D A ก็เป็นเหรียญที่โตไปแล้วนะครับ ฉะนั้นใครเป็นเมาสก็ต้องเก็บเหรียญที่มันย่อยๆกว่านั้นนะครับเราก็ตัดสินใจอีกทีว่าจะลงทุนกันแบบไหนนะครับจาก A D A นะครับก็เป็นเหรียญที่วานสนใจจริงๆนะครับถึงแม้ว่าคนหลายคนเนี่ยจะออกมาพูดนะครับว่า A D A เนี่ยมันกาวนะครับมันเป็นเหรียญธรรมดาใช่ครับในเฟสแรกนะครับก่อนยุคออลอนโซฮาร์ดฟอร์ก่อนมีสมาร์ทคอนแท็คมันเป็นเหรียญกับเหมือนกับเหรียญกาวที่ไม่มีโปรเจกต์จริงๆมีแต่ความน่าเชื่อถือนะครับ แต่ความน่าเชื่อถือนะครับทำให้วานเนี่ยมั่นใจในชาวอิสซานได้นะครับเนื่องจากชาวอิสซานเป็นนักการตลาดที่ดีนะครับแต่น,นักการตลาดที่ดีมันก็แค่การตลาดที่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดเขาทําไม่ได้นะครับในสิ่งที่เขาพูดไว้สักห้าสิบหรือหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับป่านี้นะครับ A D A ก็จะกลายเป็นเหรียญที่หมาหัวเน่าสําหรับวานไปแล้วนะครับถ้าเกิดกลายเป็นหมาหัวเน่านะครับก็ยัง ไม่ติดในสิบอันดับแน่นอนนะครับแต่ว่าเรื่องของแคดโฟนะครับหรือเงินที่เข้าไปหมุนในตามเหรียญต่างๆเนี่ยก็เข้าไปนะครับอยู่ใน A D A เนี่ยพอสมควรเลยก็ยังทําให้ A D A เนี่ยติดอยู่นดับติดแสดงว่า A D A เนี่ยก็สามารถที่จะไปต่อได้นะครับแล้วรวมถึงวานต่างๆเนี่ยเขาก็คงรู้แล้วแหละนะครับว่า A D A เนี่ยมันไปต่อได้แน่นอนนะครับแต่ไม่ได้เร็วอย่างที่ทุกคนคิดนะครับ สำหรับใครที่เป็นเมาผมไม่ค่อยแนะนํานะครับแต่สําหรับใครที่เก็บตั้งแต่ต้นแล้วผมบอกเลยว่าเหรียญนี้มาแน่นอนนะครับและถูกโฉลกกับท่านแน่นอนสําหรับใครไม่ชอบ ada นะครับก็เปิดปล่อยผ่านไปเถอะนะครับไปเล่นเหรียญ solana ไปเล่นเหรียญ bnb อะไรที่มันที่มันทันใจคุณนะครับก็ผมก็บอกไว้อย่างนั้นนะครับแล้วใครที่เล่นนะครับในช่วงของไตรมาสที่หนึ่งนะครับที่โปรเจก เกี่ยวกับเรื่องของโปรเจกต์ต่างๆนะครับที่เป็น d ีแของ ada เนี่ยจะเสร็จนะครับใครเล่นฟิวเจอร์ต้องระวังไว้ด้วยนะครับเผื่อราคาเนี่ยมันจะมีการสวนทางนะครับกับที่คุณแทงเอาไว้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกัน และสำหรับวันนี้นะครับเราก็หวังว่าคริปโตเรนซีจะกู้ทูนออกมาไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านนะครับจะมูลไปด้วยกันนะโอเคครับฝากทุกทา่านนะครับที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีอช่องทางนะครับหลายกลุ่มชื่อคริปโตเรนซีคอมมิชชั่เรามีกลุ่มคา d a โนหรือเอดด้วยนะครับพากขัามาที่เพจเดียวผมส่งรายละเอียดไปให้นะครับก่อนอื่นผมขอโฆษณานะครับใน เหรียญตัวหนึ่งชื่อสตาร์เน่นะครับไม่ได้เชิญชวนในการลงทุนนะครับแต่เป็นเหรียญที่เป็นสปอนเซอร์ให้เรานะครับลองเข้าไปศึกษาในกลุ่มก่อนนะครับแล้วค่อยตัดสินใจในการลงทุนเหรียญน,นี้อีกทีนะครับเหรียญน,นี้ก็มีข้อดีอะไรหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นอ,อุปทานหมื่นล้านล้านเหรียญการเผาสามเปอร์เซนตธุรกิจเบื้องหลักนะครับก็เป็นตู้กดพวกน้ําพวก ขนมอะไรพวกนี้นะครับตามห้างต่างที่เราได้เห็นในเซ็นทัลนะครับที่มันเป็นตู้รูรุ่งอะนะครับรวมถึงอีคอมเมิร์ซนะครับธุรกิจมีออกอีคอมเมิร์ซด้วยนะครับรวมถึงรวมถึงราคานะครับของเหรียญ Starnet เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ0.04ตัวนะครับ4,000ถึง6,000นล้วผมไม่แน่ใจต้องลองเข้าไปเช็คดูนะครับแต่สำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกัน ฝากนะครับที่จะติดตามด้วยกันแล้วผมหวังว่า A D A และคานาโนจะโกทูดลงมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ